สวัสดีครับผมนะครับสวัสดีครับวันนี้พบกับผมปาวไอแฮป CPU เช่นเคยและอันนี้เป็นรายการใหม่นะครับสรุปข่าวในแต่ละวันจะสังเกตได้ว่าที่ผ่านมาใน Facebook ผมจะโพสต์คอนเทนต์ค่อนข้างเยอะแต่สำหรับใครที่ไม่มีเวลาอ่านคลิปวันนี้จะเป็นเรื่องราวใหม่เกี่ยวกับข่าวของ I Have CPU ที่ผ่านมาผมเก็บเฉพาะข่าวสำคัญสำคัญมาให้ตลอด1สัปดาห์เต็มๆเดี๋ยววันนี้ผมจะมาเล่าให้ฟังไปเริ่มที่ข่าวแรกกันเลยนะครับเคียนูรีฟโผล่ร้านคอมิกซื้อฟิกเกอร์ตัวละครของตัวเองคือจอห์นนี่ซิลเวอร์แฮนด์ฮะโมเดลที่โด่งดังจากเกม Cyberpunk 2077นะครับผ่านมาเกือบ3เดือนตั้งแต่วันแรกที่เกม Cyberpunk ได้วางจำหน่ายซึ่งตอนนี้หลายคนคงได้เล่นหรือเลิกเล่นไปแล้วและเนื่องจากเพราะว่าบั๊กของเกมมันเยอะมากซึ่งหนึ่งในตัวละครหลักที่สำคัญของเกม Cyberpunk 2077คงจีนิพนธ์จอห์นนี่ซิลเวอร์แฮนด์ฮะหนุ่มนักดนตรีหัวใจชาวร็อกที่รับบทโดยเคียนูริฟนั่นเองล่าสุดได้มีแฟนเกมพบพ่อหนุ่มเคียนูริฟเข้าไปเลือกซื้อของเล่นฟิกเกอร์ในร้านค้าคอมิกแห่งหนึ่งโดยเขาได้เลือกซื้อฟิกเกอร์ตัวละครจอห์นนี่ซิลเวอร์แฮนด์ที่ตัวเองได้รับบทในเกม Cyberpunk 2077ครับแต่หลายคนก็สงสัยกันว่าทีมงาน CD Projekt Red ไม่ซื้อให้หรือยังไงเรื่องนี้ผมมองว่าน่าจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องบันเทิงมากกว่าอาจจะเป็นงานโปรเจกต์ที่ CD Projekt Red เนี่ยให้ Keanu Reeves ไปซื้อก็ได้เพราะผมมองว่ามันเป็นไปได้ยากที่เจ้าตัวจะไปซื้อเก็บไว้เองเพราะว่างานระดับนี้โดยที่ตัวเขาเป็นตัวละครในเกมเขาต้องได้ตัวโมเดลอยู่แล้วล่ะอาจจะอยากจะซื้อแบบคนทั่วๆไปอยากซื้อหรือว่าเป็นงานจัดที่เขาบล็อกเอาไว้เพื่อให้เคียนูริฟไปซื้อและเป็นข่าวเพื่อดึงไซเบอร์พังกลับมาโด่งดังอีกครั้งนึงคือตอนนี้มันเหมือนว่าไซเบอร์พัง2077เนี่ยมันเงียบเนื่องด้วยตัวเกมที่ลดราคากันเยอะบั๊กแหลกลานและไม่เป็นไปอย่างที่โฆษณาไว้เพื่อนๆคิดว่าอย่างไรนี่คือข่าวแรกนะครับน่าสนใจเลยทีเดียวข่าวที่2ฮะ Nvidia วางแผนเตรียมทำการปล่อยการ์ดจอรุ่นรองท็อปอย่าง RTX 3080 Ti ในช่วงกลางเดือนเมษายนปีนี้นะครับ3080 Ti จริงๆแล้วผมได้ยินชื่อมาค่อนข้างนานนะครับเนื่องด้วยจากราคา3080นั้นมันห่างจาก3090ค่อนข้างเยอะเขาเลยปล่อย3080 Ti เดี๋ยวเรามาดูเนื้อความในข่าวกันเนาะข้อมูลจำเพาะที่แน่นอนของ RTX 3080 Ti จะมาพร้อมกับหน่วยความจำ GDDR6X VRAM 12GB และ1240คูดาคอจำนวนคูดาคอเพิ่มขึ้น 17.6% เมื่อเทียบกับ3080สุดท้ายคาดว่าราคาเปิดตัวของการ์ดจอ RTX 3080 Ti จะอยู่ที่999ดอลลาร์หรือประมาณ 30,000 กว่าบาทหากขายจริงราคาคาดว่าจะสูงขึ้นอีกแน่นอนนะครับผมมองว่า3080 Ti เป็นโครงการหรือว่าโปรเจกต์ของ Nvidia ที่ออกมาโดยที่ยังไม่รู้ว่าในอนาคตไปถึงตอนนั้นนะครับการ์ดจอจะขาดตลาดถึงเพียงนี้นะครับ3080 Ti ไม่มีวันเปิดตัวมา 30,000 แน่นอน3080 Ti ออกมาแน่นอนแต่อาจจะจำนวนเนี่ยน้อยเมื่อเทียบกับ3090หรือว่า3080ที่ออกมาก่อนแล้วความแรงน่าจะเฉียดน้องๆ3090เพราะว่า3090เนี่ยออกมามันไม่ได้แรงแบบขนาดที่จะฉีก3080ออกไปแต่ว่าราคานั้นมันฉีกไปเยอะเลยรอติดตามรับชมได้เลยสำหรับ3080 Ti นะครับข่าวต่อไป Longsys ผู้ผลิตหน่วยความจำของจีนได้เปิดเผยผลการทดสอบของโมดูลหน่วยความจำ DDR54,800 MHz ข่าวนี้ผมยอมรับว่าน่าตกใจนิดนึงถูกจับนำมาทดสอบด้วย CPU Intel Gen 12 Alder Lake 8 คอร์ข้อมูลประสิทธิภาพได้รับการวัดจากโมดูล Longsys DDR5 ES1 ซึ่งได้รับการประเมินออกมาว่ามีความเร็วสูงถึง 6.4 Gbps และแรงกว่า DDR4 มากถึง 53% DDR5 เนี่ยถามว่าผลการทดสอบออกมาแล้วเนี่ยเป็นไปได้ไหมคำตอบคือเป็นไปได้เพราะมีแผนที่จะ launch date อยู่แล้วแต่ผมมองว่ายังอีกนานคิดว่าน่าจะเป็นปีหน้ามีแน่นอนครับใน Gen 12 LGA ใหม่ที่เรายังไม่รู้รวมถึง AM5 คือจะใช้ DDR5 ตามชื่อนั้นเนี่ยใน CPU Ryzen 6000 Series หรือว่า Intel Gen 12มีความเป็นไปได้สูงมากๆนะครับที่จะใช้แรมหน่วยความจำหลักของ PC เป็นแบบชนิดแบบ DDR5 และ Bus Speedเริ่มต้นที่ 4,800 เมกะเฮิรตซ์เราน่าจะได้เห็นปรากฏการณ์ใหม่และน่าจะต้องเปลี่ยนแรมกันทั้งหมดเร็วๆนี้นะครับ DDR5 กำลังจะมาแน่นอนข่าวต่อไป Nvidia ออกโต้หลังมีคนเจาะระบบจำกัดแฮชเรทของ RTX 3060ได้ว่าเป็นเพราะผู้พัฒนาไดรเวอร์ลืมเอาโค้ดสำหรับ
การพัฒนาออกจากวันก่อนมีการรายงานว่าผู้ที่สามารถจัดการเอาระบบ Hash Rate Limiter ของ RTX 3060ออกได้แล้วทำให้ตัวการ์ดของ3060เนี่ยกลับไปมีประสิทธิภาพในการกดที่ราว50 MHz/s เหมือนเดิมจากปกติที่ต้องลดประสิทธิภาพลงครึ่งนึงหลังตรวจจับได้ว่ากด ETH นั่นเองล่าสุดทาง Nvidia ออกมายอมรับว่าเป็นคนทำพลาดในเรื่องนี้เองทางทีมผู้พัฒนาไดรเวอร์ GeForce Version 450.05 เผลอลืมโค้ดสำหรับใช้ในการพัฒนาเอาไว้ซึ่งมันสามารถใช้งานการปลดล็อก Hash Rate Limiter ได้นั่นเองนะครับอันนี้น่าจะเป็นข่าวจริงเพราะว่าเกิดจากการทำผิดพลาดของทีมงาน Nvidia ที่ลืมเอาโค้ดสำหรับพัฒนาออกทำให้โค้ดตัวนี้ถูกนำไปใช้ในการที่จะปลดล็อก Hash Rate ของ3060แต่ผมเชื่อว่าอีกไม่นานไม่ช้านานหรอกแค่เวอร์ชันเดียวเท่านั้น3060ต้องกลับมาล็อกเหมือนเดิมนะครับข่าวสุดท้ายฮะ Intel เปิดตัวชิป Gen 11สำหรับคอมพิวเตอร์เดสก์ท็อป Rocket Lake อย่างเป็นทางการแล้วพร้อมรายละเอียดสเปคนะครับในที่สุดหลังจากแย้มกันมานานสำหรับ Intel Rocket Lake S สำหรับคอมพิวเตอร์เดสก์ท็อปก็ได้เปิดตัวอย่างเป็นทางการแล้วโดยมาพร้อมกับสิ่งที่น่าสนใจอย่างหัวแกนสถาปัตยกรรมใหม่อย่าง Cypress Cove ที่จะมีประสิทธิภาพด้าน IPC มากกว่าเดิมถึง 19% เมื่อเทียบกับรุ่นเก่าอย่าง Comet Lake พร้อมยังเพิ่มเทคโนโลยี DCIe 4.0 เข้ามาด้วยแล้วนอกจากนั้นก็ยังเป็นเทคโนโลยีอย่าง Thunderbolt 4 Wi-Fi 6E นะครับประสิทธิภาพของ IPC นะครับ Instructionper cycle เนี่ยเพิ่มขึ้น 19% นะครับเยอะนะครับ 19% ประสิทธิภาพของการ์ดจอภายในดีกว่าเดิมถึง 50% ด้วย Intel Xe เมื่อเทียบเท่ากับ Intel UHD นะครับรองรับ Intel Deep Learning Boost และ VNNI สำหรับปรับปรุงประสิทธิภาพในการทำงานกับระบบ Deep Learning แล้วก็ปรับปรุงเครื่องมือสำหรับการ Overclock ให้ยืดหยุ่นมากขึ้น PCIe 4.0 ไม่ใช่เรื่องใหม่แต่อย่างใดเพราะว่า AMD Ryzen 5000 ออกมาตั้งนานและ X570 ออกมาเป็นปีแล้วนะครับรวมถึงการพัฒนา IPC เนี่ยตรงนี้ผมก็เห็นด้วยว่ามันควรที่จะดีขึ้นเพื่อที่จะไล่ตามตัว 5,000 ซีรีส์ของ AMD ได้อย่างทันท่วงทีสักทีนะครับดังนั้นเนี่ยผมมองว่าตลาด CPU น่าจะสนุกขึ้นในการมาของ Intel Gen 11ครั้งนี้รองรับ PCIe 4.0 ได้สูงขึ้นรองรับ PCIe 4.0 แบบ full เต็มระบบสักทีเพราะเมื่อก่อน Z490 จะมีบางบอร์ดที่รองรับ PCIe 4.0 แต่ตอนนี้ Z590 หรือว่าแม้กระทั่ง B560 เองเนี่ยก็สามารถที่จะรับPCIe 4.0 ได้เต็มระบบเราจะได้ใช้ M.2 NVMe ได้ถึง 7,000 เมตรสักทีสำหรับ Intel นะครับในชิปเซต Z590 เนาะปิดข่าวส่งท้ายด้วยข่าวนี้กับ iHab CPU ครับราคา Intel 71รุ่นต่างๆจาก iHab CPU ตอนนี้ก็รับ pre-order สามารถที่จะสั่งประกอบเป็นเครื่องหรือขายแยกชิ้นกับทาง iHab CPU ได้ว่าถ้าลูกค้าอยากได้ Intel 71นะครับน่าจะเปิดขายไปทางการประมาณวันที่30มีนาคมนี้สำหรับ i30105F เนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ 3,090 บาท i5-11400F จะอยู่ที่ 5,790 11500อยู่ที่ 7,390 11600KF จะอยู่ที่ 8,550 11600K จะอยู่ที่ 9,550 i7-11700 จะเริ่มต้นที่ 12,190 11700K 15,050 บาท i9-11900F 15,500และปิดท้ายด้วย i9-11900 เนี่ยจะอยู่ที่ 16,400 บาทวันที่30นะครับก็สามารถที่จะสั่งประกอบเครื่องกับ iHab CPU ได้ตามปกติสำหรับ Gen 11ข่าวทั้งหมดนี้เล่ามาจบหมดแล้วนะครับหวังว่าคงน่าจะมีเอพิโซดต่อๆไปให้ผมเองกลับมาเล่าให้ทุกคนได้ฟังอีกสรุปข่าวในแต่ละอาทิตย์ผมฝากทาง iHab CPU ด้วยเหมือนเดิมชูท่องทางที่เป็น iHab CPU ที่ผมบอกมาเลยมี2สาขารามอินทราและนครนายกสามารถที่จะมารับเองได้อย่าสอบถามเพิ่มเติม Inbox ใน Facebook ได้ฝากกด Subscribe ด้วยฝากกดไลค์ฝากกดแชร์โพสต์ด้วยแล้วกันจนกว่าจะพบกันใหม่ครั้งหน้าวันนี้ขอบคุณทุกคนที่ติดตาม iHab CPU มาตลอดครับผมสวัสดีครับ